ด่าน85นะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนยังไม่ผ่านเลยก็ยังมีดังนั้นในคลิปนี้ผมจะมาเจาะจงเกี่ยวกับโอเคผมเข้าใจแหละเพราะผมก็ติดเป็นสัปดาห์เหมือนกันก็ผมจะผ่านอ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปดูช่องนู้นช่องนี้เล่นอย่างงู้นอย่างนี้ยังไงทำไมกูไม่ผ่านสักทีวะทางที่เล่นเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยคำตอบมันอยู่ที่ของครับจบไหมคำตอบมันอยู่ที่ของถ้าของถึงคือจบเลยดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาชี้ให้ละกันหมายความว่าถ้าของยังไม่ถึงตามนี้ไม่ต้องรีบลงก็ได้ชัดเจนนะครับเพราะลงไปแม่งผ่านยากมากเสียเวลาแบบผมเสียเวลากระดานนี้ไป3ชั่วโมงอ่ะต่อวันนะ3ชั่วโมงต่อวัน5วันอ่ะก่อนแม่งจะผ่านอ่ะและมันไม่ผ่านเลยคืออย่าเรียกผ่านมันไม่ผ่านอ่ะสุดท้ายผมโอเคยอมแพ้แม่งละแล้วก็ไปปั๊มฟาร์มใหม่สัก10กว่าวันแล้วค่อยมาลงใหม่ทีเดียวแบบ2ชั่วโมงผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเลยอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าประเด็นหลักๆมันอยู่ที่ของมันไม่ได้อยู่กับเราเล่นยังไงชัดเจนตรงนี้ก่อนนะโอเคโดยทีมในการเล่นนะตอนนี้ที่คนแนะนำมี2ทีม1เอาทีมจูเลียสไปลงเล่นซะ2เอาทีมไลอาไปเล่นเล่นทีมไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ส่วนตัวผมว่าไลอายังไงก็ดีที่สุดและดีมากกว่านั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้คือทีมที่ผมเล่นผ่านนะครับแต่ว่าหากใครไม่มีโค้ดไม่ต้องเสียใจเพราะไอชาร์ลอตรอได้ฟรีไลอาทุกคนผมเชื่อว่ามีแต่ถ้าไม่มีเล่นจูเลียสก็ได้มันมี2แผนไงตัวละครมันเหมือนกันมันเปลี่ยนแค่ไลอาเป็นจูเลียสอ่ะเหมือนกันเลยเว้ยเออแล้วทีเนี้ยมันมีการผ่านง่ายกว่าเดิมโดยใช้ปู่ครับปู่ตัวเนี้ยเอามาแทนโค้ดก็ได้อันเนี้ยจะผ่านง่ายกว่าเดิมแต่ผมจะคุยถึงตี้ที่ผ่านยากนะครับเพราะถ้าของคุณมีเท่านี้คุณเล่นผ่านคุณเล่นปู่ยังไงคุณก็ผ่านโอเคไหมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของกันเลยนะที่มันจำเป็นนะครับในส่วนของตัวละครไลอาเนี่ยปกติผมจะเอาของตัวจูเลียสมาใส่ซึ่งอุปกรณ์หลักๆไม่ต้องสนใจทำยังไงก็ได้ให้ถึง1 M Attack นะครับขอให้ประมาณสัก 23,000 ถึง 25,000 ย้ำนะ 23,000 ถึง 25,000 นะครับตรงนี้นะถ้าถึงโอกาสผ่านสูงยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้คือที่แนะนำนะ2ขอร้องว่าคิดแดมควรมีไม่ต่ำกว่า 85% ขอแค่นี้แต่มันมีอีก1เงื่อนไขเว้ยมาที่เสริมแก่งอ้าวทีนี้ชัดแล้วมาที่เสริมแก่งต้องมี2ดาวครับไม่รอดอันนี้ไม่ได้รอเล่นนะเพราะว่าผมเล่นมาตั้งหลายวันไม่ผ่านจริงๆครับพอของเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมเนาะอยู่เหมือนเดิมเลยเว้ยแบบไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะแค่2ดาวผ่านเลยผมแบบดังนั้นก็เลยอยากให้เข้าใจกันตรงนี้ว่ามันอยู่ที่ตัวละครไลอาเป็นหลักมันอยู่ที่ดาเมจเป็นหลักอะครับถ้าดาเมจถึงผ่านเลยที่เหลือเนี่ยก็ขอให้มันคิดทุกดอกก็แค่นั้นเองแต่ยังไงก็ต้อง2ดาวนะอันนี้เรียกว่าแบบไม่มีทางเลือกและ M Attack ต้องอยู่ที่ 25,000 เอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนะครับอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์ครับผมอัพเท่านี้เลยเห็นป่ะจอกเกาะอะไรเท่านี้เลยเว้ยเออแล้วบอสเนี่ยเท่านี้ความเสียหายเท่านี้เลยผมเล่นเท่านี้เลยนะอย่างอื่นไม่มีคำแนะนำคือ copy ไปเลยอยากย้ำอีกที M Attack ต้อง 25,000 นะครับและคิดแดม 85% ขึ้นไปที่เหลือไปรอลุ้นคิส่วนคิเนี่ยเป็นไปได้ให้เยอะที่สุดทำไมเพราะยิ่งคิเยอะโอกาสที่คุณจะติดคิมันบ่อยพอบ่อยมันอาจจะแบบติดเช่นสมมุตินะคุณอาจจะต้องเล่น1ชั่วโมงมันอาจจะเหลือสัก40นาทีเพราะว่าโอกาสก่อนหน้านั้นอีก20นาทีมันจะมีโอกาสในการติดคิไงงงป่ะนั่นแหละมันเลยให้ทำแบบจบเกมไวมากขึ้นเล่นได้สะดวกมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยการเล่นมันมีเพียงเท่านี้หลักๆมีแค่ตรงนี้และในส่วนของตัวชาร์ลอตอันนี้คือสำคัญนะแต่ทุกคนน่าจะมีเพราะเกมแจกฟรีสกิลครับในส่วนของสกิลเนี่ยคำแนะนำอัพไปขั้น2พอ3ได้ก็ดีทำไมไอขั้น4เนี่ยได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ได้ดีกว่านะย้ำได้ดีกว่าและควรที่จะมีการ์ดแต่ตัวนี้การ์ดไม่มีไม่เป็นไรย้ำตรงนี้ก่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับย้ำตรงนี้นะไม่มีไม่เป็นไรเพราะตอนเล่นผมเล่นผ่านผมก็ไม่มีครับถ้ามีผ่านง่ายกว่าเดิมอีกก็คือถ้าใครมีการ์ดครบอ่ะไม่ต้องอัพไลอา2ดาวก็ได้แต่ถ้าไม่ครบต้องอัพ2ดาวมันมีเงื่อนไขสลับกันแต่ถ้าครบทุกอย่างผ่านง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็อันดับต่อมาในส่วนของตัวนี้ถ้าใครไม่มีเอาเป็นแซลลี่ก็ได้แทนโค้ดตัวเนี้ยมันเป็นตัวฟรีครับตัวเนี้ยเป็นแซลลี่เป็นโค้ดเป็นปู่แต่ดีที่สุดแนะนำปู่ดีที่สุดครับทำไมเพราะว่าปู่เนี่ยมันมีในส่วนของสกิลท่านะครับเนี่ยหน้าผมรออัพไปขั้น4เลยอัพให้สุดนะครับอัพให้สุดแค่สกิลนี้พอแล้วอัพให้สุด
และมากกว่านั้นในส่วนของการ์ดถ้าเป็นไปได้ควรเอาการ์ดแซลลี่มาใส่เพราะว่ามันจะโจมตีเห็นป่ะเพิ่มอีก 10% เนี่ยอันเนี้ยช่วยได้อันเนี้ยช่วยได้ดีมากนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะส่วนใหญ่ก็น่าจะผ่านแล้วอ่ะเป็นประมาณเนี้ยคือปาร์ตี้หลักๆมีเพียงเท่านี้เลยนะส่วนตัวละครปู่เนี่ยจริงๆอ่ะของอยากเน้นย้ำในส่วนของสปีดนะครับเพราะว่าสปีดเนี่ยมันจะทำให้ออกตัวก่อนถูกไหมพอออกตัวก่อนมันก็เลยเล่นได้ค่อนข้างที่จะสบายแค่นั้นเองเดี๋ยวผมขอหาเซตสปีดแป๊บนึงนะโอเคตอนนี้ทีมผมจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาลงไปเล่นให้ดูและกันนะว่าณปัจจุบันเนี่ยที่ผมเล่นมันจะผ่านเลยไหมเป็นประมาณนี้นะแต่ถือว่าหลักๆเอาของให้ดูแล้วนะในส่วนของ3ตัวมันยังไงคือที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่แบบจะได้หรือเปล่าคือมันจะติดขี้ไหมมันจะอะไรไหมแค่นั้นเองนะที่เหลือมันมีเพียงเท่านี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ใช้สกิล2เพื่อเห็นป่ะตีบอลได้แรงขึ้นอันนี้แปะไปปึ้งวับเรียบร้อยเนี่ยเห็นป่ะคือส่วนใหญ่มันจะติดครับแล้วไลอาก็บึ้งเห็นป่ะแสนกว่าทันทีเพราะว่ามันได้ในส่วนของปู่เนี่ยทำให้ตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวนะผมจำสกิลไม่ได้แล้วพลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้นอันนี้แหละตีไปไม่ต้องสนใจเพราะปู่มันเน้นที่สกิล2เป็นหลักนะครับจากนั้นก็ปึ๊บจบที่เหลือก็มารอลุ้นที่ตัวไลอาว่ามันจะติคิหรือเปล่าถ้าติคิก็คือบึ๊บหายเลยประมาณนี้นะหลักๆมีเพียงเท่านี้นะระบับมันก็เยอะเหมือนกันพอสมควรงั้นป้ายวับนะอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ผ่านขนาดผมเคยผ่านแล้วผมยังไม่ผ่านซ้ำเลยนะเห็นนะแต่ว่าโอกาสผ่านมันเยอะไหมก็เล่นสักไม่เกินชั่วโมงนึงมันไม่ใช่ว่าคนผ่านแล้วมันจะผ่านเสมอนะคนผ่านแล้วมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะชัดเจนป่ะคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างอะไรเงี้ยเห็นป่ะแต่ดาเมจจะเป็นประมาณนี้เอาให้เข้าใจเนาะส่วนในตอนเล่นเนี่ยคำแนะนำก็คือเรียกง่ายๆว่าเปิดแบบไอ้นี่ไปเลยเปิดออโต้ไปเลยแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับโดยปล่อยออโต้ยังไงใช่ไหมปึ๊บโอเคอันเนี้ยใช้นี้ก่อนแล้วก็อันนี้แล้วก็ปู่เนี่ยอันนี้กับอันนี้จบเท่านี้แหละที่เหลือก็ปล่อยออโต้ไปเรื่อยๆถ้าตาไหนผ่านก็ผ่านเลยสมมุติว่าถ้าเทิร์น2เนี่ยดาเมจมันต้องมีสักประมาณ1ล้าน5แสนขึ้นไปย้ํา1ล้าน5แสนขึ้นไปโอกาสผ่านมันจะเยอะแต่ถ้าไม่ถึงแนะนำว่าจะรีเลยก็ไม่ผิดอย่าไม่แกะล้าน2มันยังไม่พอเลยเห็นป่ะคือเมื่อกี้เอาง่ายๆคือมันไม่ติดคิถ้าติดคิก็คือผ่านเลยเห็นป่ะมันต้องติดคิที2ดอกอะง่ายๆเดี๋ยวลองดูใหม่ปึ๊บอย่างเงี้ยชนะเลยเห็นป่ะอันนี้คือติดคิ2ดอกเห็นป่ะคือมันต้องติด2ดอกครับถ้ามันไม่ติด2ดอกคือมันก็ไม่ชนะไงชัดเจนป่ะสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่าอยู่ที่ของครับอันนี้คือคำตอบที่แท้ได้อยู่ที่ของถึงคือผ่านเลยพอไม่ถึงไม่ผ่านก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะถือว่ามาย้ำรีอีกทีเพราะเห็นในกลุ่มคือแบบมีรับจ้างผ่านไต่แล้งคือผมอยากให้เข้าใจก่อนคุณไปจ้างเขาว่าสุดท้ายเขาอะก็ต้องทำ ID ที่มีของประมาณนี้เหมือนเดิมเพราะถ้าของถึงสุดท้ายอะปล่อยออโต้เดี๋ยวแม่งก็ผ่านเนี่ยประเด็นคือทำของกันไม่เป็นเนี่ยผมเลยมาชี้เป้าให้ว่าทำของประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาของให้ดูอีกทีก่อนที่จะจบคลิปและกันนะครับเดี๋ยวมีคนบอกอุ้ยผมแม่งคือผมบอกก่อนนะผมสายฟรีนะเว้ยผมซื้อแค่ ID ผมซื้อแค่ ID ที่มีตัวครบเฉยๆนะผมซื้อ ID ที่มีจูเลียน5ดาวมีโนเอล5ดาวแล้วมีจูเลียนมีการ์ดย้ำแค่นั้นเองที่เหลือผมก็เล่นเรื่อยๆอ่ะมันได้มาเองครับดังนั้นเลยอยากบอกว่ากูสายฟรีนะเว้ยก็เล่นได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายอ่ะนี่ขอให้ดูใหม่โดยผมย้ำอีกที MTAG อยู่ที่ 23,000 ถึง 25,000 และคิแดม 85% ขึ้นไปคิเรทมีไม่ถึงคือขอแค่30ขั้นต่ำได้ไหมอ่ะ30 20% ก็ได้อ่ะขอแต่ขอให้มีเถอะยังไงมีบ้างอ่ะแต่ไม่ใช่แบบ 10% ต่ำลงมาอันนี้ก็ไม่ไหวควรมีบ้างอันนี้หลักๆของตัวไลอาร์เนาะพอสวรรค์เป็นดังนี้เมื่อกี้เอาให้ดูแล้วนะครับอันดับต่อมาในส่วนตัวละครชาร์ลอตอันนี้ตัวละครชาร์ลอตนะครับก็ผมเอาของแอตแทกตัวอื่นมาใส่อย่าไปเน้นสปีดมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคือขอแค่ว่ามันไวกว่าไลอาร์ก็พอขอแค่นี้ไวกว่าไลอาร์เพื่อที่ว่าจะได้สกิล2บัฟได้แค่นั้นจบ
ขอแค่นี้จะใส่เซตไหนก็ได้ใส่ไปเถอะเพราะจริงๆยังไงดาเมจก็ตกที่ตัวไรอาร์อยู่ดีแล้วก็ในส่วนของการ์ดถ้ามีการ์ดมันก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของวันทอสอันนี้วันทอสก็คือเน้นที่สปีดไปเลยคือใส่เหมือนเราใส่ปกติแหละครับวันทอสปกติเลยไม่มีอะไรต้องสนใจอย่างอื่นเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวปูโพสเซลลี่ใส่เหมือนกันหมดเลยก็ได้สปีดครับสมมุติเอ้ยของผมแม่ง LR เลยว่ะก็ใส่ UR ก็ได้ UR สปีดมันก็เร็วกว่าแล้วเพราะยังไงดาเมจมันก็ไปตกที่ตัวไลอาร์อยู่ดีสุดท้ายเนี่ยผมอยากย้ำแค่ว่าไปทำไลอาร์ให้ของถึงบอกอีกทีตรงนี้นะครับ M attack 23 25,000 นะและคิดแดม 85% ขึ้นไปคิเรทอย่าต่ำกว่า20ขอเถอะอย่าต่ำกว่า20ส่วนการ์ดเนี่ยมันมีหลายใบใบนี้ก็ได้ใบนี้ก็ได้ใบนี้ก็ได้ใบไหนก็ได้อ่ะขอสักใบเถอะและอีกข้อนึงย้ำอีกทีด้วยนะสกิลอันเนี้ยต้องเลเวล5เท่านั้นย้ำเท่านั้นนะครับไม่มีทางเลือกนะไม่5ไม่ได้และถ้าหากบอกอีกทีคุณไม่มีปู่คุณมีโกสต์หรือแซลลี่คุณต้องไปอัพในส่วนของไลอาร์ให้เป็น2ดาวไม่มีทางเลือกนะครับไม่อัพไม่ผ่านนะโอเคไหมให้ย้ำตรงนี้ก่อนนะแต่ถ้ามีปู่ไลอาร์ไม่2ดาวก็ได้ชัดเจนนะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นการรีการ85ให้แบบเคลียร์เป็นประมาณนี้ทำตามผ่าน 100%